ครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับผมขอโอกาสในการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับนะครับที่มีการพิจารณาในรัฐสภาในวันนี้ผมจะขอใช้ประสบการณ์นะครับหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญนะครับมาเป็นข้อมูลในการอภิปรายประเด็นแรกเนี่ยท่านประธานครับผมเป็นส.ส.นะครับในตั้งแต่ปี31แล้วก็เป็นส.ส.ที่ถูกกดดันอย่างรุนแรงนะครับในกรณีที่เกิดมีวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูญพ.ศ.2534แล้วจนนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับในปี35ซึ่งสร้างความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยผมอยู่ในช่วงนั้นท่านประธานที่เคารพครับกดดันมากต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปอาชาในยุคสมัยที่ท่านบรรหารนะครับเป็นผู้ริเริ่มในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้แก้ไขมาตรา211ท่านประธานที่เคารพครับแล้วก็มีการสัญญากับประชาชนไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งและต่อจากนั้นก็มาดำเนินการในฐานะนายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญจนกระทั่งเสร็จเป็นรัฐธรรมนูญปี40อันเป็นเรียกเป็นฉบับประชาชนนะครับมีสสรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในปีถัดมานะครับรัฐธรรมนูญฉบับถัดมาปี50นะครับมีปัญหาอยู่บ้างนะครับทางสภาก็มีการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาปัญหาในการบังคับใช้ผมเป็นกรรมาธิการในช่วงรัฐธรรมนูญปี50นะครับแล้วต่อจากนั้นในสภาชุดนี้ตั้งแต่ต้นท่านประธานครับเกี่ยวเนื่องอยู่อย่างตลอดนะครับทำให้สามารถวิเคราะห์วิจัยได้ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560นะครับซึ่งตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ผมได้ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นนะครับได้ศึกษาโดยละเอียดต่อรัฐธรรมนูญฉบับทั้งฉบับท่านประธานครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานจําได้นี่นะครับมีการตั้งกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.ก่อนรับหลักการนะครับผมเป็นรองประธานกรรมาธิการชุดนั้นแล้วสุดท้ายท่านประธานครับในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เราแก้ได้เป็นครั้งแรกนะครับของฉบับนี้คือฉบับที่1พุทธศักราช2564นะครับผมเป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขในฉบับดังกล่าวที่เราได้แก้ไปได้ฉบับเดียวท่านประธานครับผมขอสรุปความเห็นอย่างนี้นะครับขอให้ความเห็นอย่างนี้ว่าผมเห็นชอบนะครับผมจะเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอเข้าสู่การพิจารณานี้ทุกฉบับท่านประธานครับแต่ผมเห็นว่าอย่างนี้ครับท่านประธานผมเห็นว่าอาจจะยากต่อการผ่านวาระแรกของการเห็นชอบของรัฐสภานะครับตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ3ผ่านยากมากท่านประธานครับอาจจะไม่ได้แล้วก็ผมเสนอว่าอย่างนี้ครับถ้าหากว่าผ่านการพิจารณาร่างที่1ร่างใดไปร่าง1ร่างใดไปนะครับทุกฉบับนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เผื่อว่าจะผ่านไปได้บ้างเวลาของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่เนี่ยผมเชื่อว่ายากที่จะพิจารณาได้เสร็จทันเพราะเรามีเวลาน้อยนิดท่านประธานครับผมทำรัฐธรรมนูญมาต่อเนื่องเนี่ยเรารู้ว่ามันใช้เวลาเยอะมากนะครับประมาณ6เดือนแล้ว6เดือนเวลาเรามีไม่พอท่านประธานครับในความเป็นจริงจึงผมขอเสนอนะครับพรรคการเมืองที่อยู่และไม่อยู่ในสภาแห่งนี้นะครับร่วมกันว่าให้ดำเนินการนำเสนอนโยบายในการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงแล้วท่านประธานครับไม่นานนี้นะครับเป็นนโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256นะครับเพื่อจัดตั้งสสรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้นะครับเหมือนอย่างที่เราเคยแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา211นะครับนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี40แล้วก็การแก้ไขนี้นะครับอันนั้นเป็นการแก้ทั้งฉบับขอเสนอด้วยนะครับว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถที่จะแก้ได้นะครับด้วยเสียงข้างมากตามสมควรไม่ใช่แก้ไขแทบไม่ได้เลยนะครับโดยแค่เสียงแค่1ใน3ของวุฒิสภามากำหนดให้มีอำนาจเหนือเสียงข้างมากนะครับจากการเลือกตั้งของประชาชนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเพื่อให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรครับเพื่อให้อนุวัตไปตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับใช้เสียงข้างมากตามสมควรท่านประธานครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่เข้ามาในวันนี้นะครับฉบับแรกผมเห็นชอบทุกฉบับนะครับฉบับแรกร่างที่1เนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา43ว่าด้วยบุคคลและชุมชนเนี่ยเพื่อเพิ่มสิทธิให้บุคคลและชุมชนเนี่ยเรื่องสิทธิของ
บุคคลและชุมชนเป็นของเขามาแต่เดิมท่านประธานครับเรามาเบียดบังไว้เรามากดดันเขาโดยการบอกว่าให้สิทธิ์เขาแต่ยกเว้นไอ้คำว่ายกเว้นของรัฐธรรมนูญไทยท่านประธานครับมีครบทุกอย่างมีเสรีภาพทุกอย่างยกเว้นยกเว้นยกเว้นไอ้คำยกเว้นนี่คือไม่ให้มันเป็นการหลอกสองชั้นนะท่านประธานครับตรงนี้เราก็ผมเห็นด้วยว่าเป็นการคืนสิทธิ์ของบุคคลและชุมชนกลับไปให้เขาเป็นสิทธิของเขาแต่เดิมไม่ใช่ของเราเลยท่านประธานครับร่างที่2การแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด3ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในการเป็นการเพิ่มสิทธิท่านประธานครับในกระบวนการยุติธรรมหลายประการสิทธิในการชุมนุมนะครับโดยสงบตลอดจนการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนและสิทธิอื่นหลายมาตราเนี่ยผมเห็นว่าเป็นการสมควรแก่เหตุนะครับและสมควรแก่เวลาในการแก้ไขนะครับส่วนร่างที่3นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา159วรรคที่1นะครับและมาตรา170เกี่ยวกับคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนะครับผมเรียนแล้วว่าเรื่องนี้ผมเคยอยู่ในสถานการณ์การเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งนะครับในปี 3-4 แล้วมีแรงกดดันมีความรุนแรงมีความขัดแย้งที่รุนแรงผมอยู่ในประเด็นนั้นดังนั้นเนี่ยนอกจากเป็นการสมควรเนื่องจากจะได้ผู้นำที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการเคารพและก็เป็นการชดใช้ความสูญเสียของประเทศในช่วงพฤษภาธมินที่สูญเสียชีวิตกันมากมายสูญเสียโอกาสจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าความสูญเสียเนี่ยผู้ไม่มีใครชนะแต่จะมีผู้แพ้ก็คือประเทศชาติและประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นผู้แพ้นะครับซึ่งเรารับทราบกันมาก็ขอให้แก้ตรงนี้กลับไปจุดนั้นเป็นการชดเชยนะครับส่วนร่างที่4นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการยกเลิกอำนาจของวุฒิสมาชิกในการเลือกนายกรัฐมนตรีได้นั้นผมเห็นว่าเหมาะสมแก่การเวลาแล้วที่จะยกเลิกเพราะเป็นอำนาจที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้อีกต่อไปแล้วในปัจจุบันนี้นะครับถึงใช้ก็ไม่ได้ผลเพราะในการบริหารของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยบริหารประเทศไม่ได้ดังนั้นจะมีประโยชน์อะไรท่านประธานครับมาตรานี้เนี่ยนะครับอาจจะมีประโยชน์ที่ผ่านมาช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับในเชิงการเมืองแต่ปัจจุบันนี้ทิ้งไว้ก็รังจะสร้างความเสียหายนะครับต่อนายกรัฐมนตรีเองที่อยู่ภายใต้บทบัญญัตินี้ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจถูกหาว่าอย่างนั้นท่านประธานครับแล้วก็เป็นการสร้างความเสียหายให้เกิดกับวุฒิสภานะครับเกี่ยวกับความชอบธรรมในหน้าที่และอำนาจโดยไม่จำเป็นสร้างความเสียหายโดยไม่จำเป็นซึ่งผลที่ตามมาท่านก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วนะครับในสภาแห่งนี้เองวันนี้ผมจะไม่กล่าวถึงต่อไปแต่ว่าผมเห็นว่าไม่รู้จะทิ้งไว้เสียหายทำไมทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เอาออกไปเสียก็จะดีกว่านะครับทั้งต่อนายกรัฐมนตรีเองและต่อสมาชิกวุฒิสภานะครับประเด็นต่อมาผมเห็นว่าการยกจะเป็นการยากมากที่ผมเรียนไว้แล้วท่านประธานครับในวาระแรกในการผ่านวาระแรกในการให้ความเห็นชอบนะครับตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ3ที่กล่าวว่าอย่างนี้ครับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่1ขั้นรับหลักการเนี่ยให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบโดยการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดนะครับเท่าที่มีอยู่ของสองสภาซึ่งในจำนวนนั้นต้องมีวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาตรงนี้จะเป็นข้อจำกัดอย่างรุนแรงในการผ่านของวันนี้หรือของที่ผ่านมาหรือในอนาคตและบทนี้ไม่ใช่เป็นบทเฉพาะการด้วยท่านประธานเป็นบทถาวรนะครับไว้แบบนี้ไม่ได้มันจะเป็นการใช้เสียงข้างน้อยนะครับจำนวนน้อยเอาไปบังคับเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมากนะครับในประเด็นต่อมานะครับผมมีนว่าถ้าหากว่าเกิดโชคดีนะครับซึ่งผมเห็นว่าน้อยมากโอกาสเนี่ยพิจารณาร่างใดร่างหนึ่งผ่านไปเนี่ยเราต้องใช้เวลาของสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยท่านประธานครับเร่งรัดทำอย่างเร่งด่วนเพื่อจะให้ได้บ้างสักฉบับสองฉบับก็ยังดีนะครับข้อเสนอนะครับต่อไปเนี่ยนี่ผมจบลงตรงนี้แล้วข้อเสนอต่อไปเนี่ยนะท่านประธานครับผมจะขอเสนอนะครับไม่ใช่ต่อรัฐสภาแต่แห่งนี้ผมขอเสนอต่อพรรคการเมืองทั้งที่อยู่ในสภาแห่งนี้นะครับและไม่อยู่ในสภาแห่งนี้นะครับให้ร่วมกันดำเนินการนำเสนอนโยบายในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงท่านประธานครับให้เป็นนโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256นะครับเพื่อการจัดตั้งสสร.นะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับได้เหมือนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยนะครับที่แต่แก้ไขมาตรา211เนี่ยที่
แต่คราวนี้นะครับผมเห็นด้วยว่าจำเป็นจะต้องให้ประชาชนทำประชามติเสียก่อนประกาศใช้นะครับไม่เหมือนฉบับนู้นฉบับของปี211ฉบับ40เนี่ยไม่ทำประชามติท่านประธานครับแต่ตรงนี้เพื่อการยอมรับอย่างเป็นเสียงข้างมากของประชาชนโดยทั่วไปเพื่อการยอมรับนั่นเองผมเชื่อว่าจะแก้สถานการณ์ของประเทศได้แล้วก็ต่อจากนั้นในบททั่วไปท่านประธานครับแก้ไขให้สามารถก็256เหมือนกันนะครับแก้ไขให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในมาตราทั่วไปต่อไปโดยใช้เสียงข้างมากตามสมควรผมพอใจที่เราเสนอมาแล้วตกไปท่านประธานครับ2ใน3นั่นมากพอแล้วของ2สภาแต่ว่าให้ตัดส่วนที่ว่าเป็นเสียง1ใน3ถ้าไม่ได้1ใน3ของสภาใดสภาหนึ่งคือวุฒิสภาเนี่ยก็ไม่ให้ผ่านแบบนี้ไม่ได้ท่านประธานครับใช้เสียง2ข้างซึ่ง2ข้าง2สภารวมกันเนี่ยใช้2ใน3เนี่ยก็เยอะท่านประธานครับอย่างมากพอสมควรเหมือนอาณาจักรประเทศที่พัฒนาแล้วใช้กันท่านประธานครับเป็นแบบนี้เราไม่สามารถแก้อะไรได้เลยรัฐธรรมนูญนะครับผมขอสรุปความเห็นท้ายท่านประธานครับนำเรียนว่าความเห็นที่จะนำเสนอคือนะครับสรุปนะครับผมเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอเข้าสู่การพิจารณานี้ทุกฉบับนะครับทั้ง4ร่างเห็นชอบนะครับเผื่อว่าจะมีความหวังนะครับแล้วก็ถ้าสามารถผ่านในวาระแรกด้วยความเห็นชอบของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ3เอาวาระแรกก็พอนะครับแล้วก็เข้าไปทำกันให้ดำเนินการไปตามเวลาของสภาผู้แทนที่มีจำกัดมากนะครับท่านประธานครับแล้วก็ขอเสนอนะครับย้ำอีกครั้งต่อพรรคการเมืองเพื่อนพรรคการเมืองด้วยกันทั้งที่อยู่ในสภาแห่งนี้และนอกสภานะครับได้นำเสนอนโยบายในการเลือกตั้งที่จะถึงประกาศไปเลยทางพรรคผมจะประกาศเรื่องนี้ด้วยนะครับเราเคยทำสำเร็จมาแล้วให้เป็นนโยบายทางการเมืองที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแก้มาตรา256ให้มีสสร้อยประชาชนก็มามีส่วนร่วมแก้ไขทั้งฉบับท่านประธานครับและให้แก้ไขนะครับให้แก้ไขง่ายขึ้นเป็นเสียงข้างมากอย่างสำคัญเนี่ยนะครับเกี่ยวกับมาตราไม่งั้นเนี่ยเราแก้ยากแล้วสิ่งที่จะมาแก้รัฐธรรมนูญของเราก็คือมาฉีกท่านประธานครับเราอย่าให้เกิดแบบนั้นอีกเลยใช้60นี่แหละใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆมีการแก้ไขต่อไปแต่ต้องแก้ให้ได้ไม่ใช่เขียนมาแล้วแก้ไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบคุณครับขอบคุณครับ